ไดพัทของข้อสอบเนาะข้อที่1นึ่เขาถามว่าข้อใดคือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไซโครซิสในเซลล์สารแห่งกรอกนะครับตัวของไซโครซิสก็คือการไหลเวียนของไซโตพลาซึมนะครับเออมันจะเกิดขึ้นทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับแต่ว่าในสารหางกรอกเราเห็นชัดเพราะว่าเม็ดคลอพลาสมันเคลื่อนที่นะครับโอเคการไหลเวียนนะครับของไซโตพลาซึม นะครับเพื่อทำให้คลอโรพลาสต์นะครับรับแสงได้ดีขึ้น,นกลไกนี้นะครับเป็นการทำงานของออร์แกเนลไซโตสเกเลตันชนิดหนึ่งนะครับก็คือไมโครฟิลาเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งไมโครฟิลาเมนต์มีโปรโตีนที่เป็นองค์ประกอบก็คือแอคตินนะครับ เอพราะฉะนั้นแอคตินทำให้เกิดไซโครซิสเนาะเอ,อเป็นแอคตินมาเรียงตัวกันนะครับอ่ะข้อที่สอง ข้อใดนะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไมโครฟิลามนตะ์เนาะไมโครฟิลามนต์เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวระดับเซลล์เนาะเออหรือว่าเซลลูลร์มูฟเมนต์นะครับการเคลื่อนที่ของอะมีบานะครับอะมีบาใช้ซนะูโดโพเดียมเนาะเพราะฉะนั้นซูโดโพเดียมนะครับก็จัดเป็นไมโคร ฟิลาเมนต์นะครับถูกแล้วนะครับการแยกกันของโครโมโซมการแยกกันของโครโมโซมใช้สปินเดิลไฟเบอร์ใช่ไหมครับซึ่งสปินเดิลไฟเบอร์เป็นโปรตีนทูบูรินนะครับไม่ได้เกี่ยวกันกันกนกบไบโครฟิลามนต์ะนะครับการพัดบวกของซีเลียและแฟกเจอลัมอันนี้เป็นทูบูรินเหมือนกันเนาะโอเคและสุดท้ายการไหลของเซโทพลซึม ในเซลล์ของสาหรายทางกระรอกนะครับเป็นไซโครซิสนะเหมือนกับข้อหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเป็นไมโครฟิลรามินนะครับตอบข้อกอไก่และข้ององูนะครับ อะต่อนะครับไอออนชนิดใดมีความสำคัญต่อกระบวนการการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับไอออนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับต่อการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือแคลเซียมใช่ไหมครับเอ่อต่อเพราะฉัน้นเมื่อเกิด a อค i o n ิ้ t แอคชันโพเทนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกระตุ้นให้ SR หลังแคลเซียมนั่นเองนะครับ ข้อที่4นะครับข้อใดพบได้ทั้งกล้ามเนื้อโครงร่างนะครับกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบนะครับเออเพราะฉะนั้นพบทั้งหมดเลยนี่ครับมีแถบหนาเอยแถบทึบแล้วก็แถบจางสลับกันนะครับอันนี้ไม่พบในกล้ามเนื้อเรียบนะครับมีทั้งฟิลาเมนต์หนาและฟิลาเมนต์บางเซลล์ Cell, มี1น u นิวเคลียสนะครับเป็นอินเวอร t น r ารี มัสเซลนะครับอิน mm hmm. วอร์ r y ี่แปลว่าควบคุมไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นะครับกล้ามเนื้อลายมันควบคุมได้เนาะในหนึ่งเซมีหนึ่งนิวเคลียสเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก็มีทั้งสองแบบเนาะทั้งมีหนึ่งนิวเคลียสก็มีหรือว่าหลายนิวเคลียสก็มีเส้นถูกอยู่ข้อเดียวนะครับมีตีนแล้วก็ติ๊กฟิลามนต์นะครับสลับกันเนาะมีอยู่แค่ขอใข่อย่างเดียวนะครับ ข้อไดข้อใดกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อได้ถูกต้องนะครับแอคติน <Act in S 1> เคลื่อนที่เข้าหาไมโอซินถูกเลยใช่ไหมเฮ้ย,ยผิดสิต้องแอคตินเคลื่อนที่เข้าหากันเนาะแถ,แถบทึบแถบทึบแคบลงนะครับแถบจางเท่าเดิมแถบจางคืออะไรครับแ๊บหนึ่งนะ แถบทอบอทึบแถบทึบก็คือไมโอซินใช่ไหมแถบจางคือแอคตินเพราะฉะนั้นแถบอะไรครับแถบทึบมันเท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าไมาโอซินไม่ได้เคลื่อนที่ในขณาที่แถบเอแถบทึบแคบลงแถบจางเท่าเดิมเอ๊ะยยย ตับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นแบถบทึบคงที่สิโอ้ข้อนี้มันไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคไม่เป็นไรนะครับข้ามไป ข้อสอบชุดนี้มันบั็อกอยู่แล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแถบจางเท่าเดิมแถบจางไม่เท่าเดิมนะครับแถบทึบแคบลงแถบทึบก็คือเป็นแถบที่ไมโอซินบวกแอคตินนะครับโทษทีแถบทึบแคบลง โ okay. อเคเพราะฉันเมคเซ e ที่จะตอบข้อ C เนาะเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่จับกันเพราะฉันถ้าหดตัวเนี่ยนะครับบริเวณของแอคตินก็จะเคลื่อนที่เข้าหาไมโอซินเคลื่อนที่เข้าหา,หากันมากขึ้นใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็จะแคบลงครับอ่ะดูต่อนะขณะยกตุ้มน้ำหนักนะครับ จะมีการทํางานของกล้ามเนื้อใดนะครับใบเส็บปวดตัวไหมยกตุ้มน้ําหนักเนาะอ่าเพราะะฉนั้นแขนด้านหน้าเราเนี่ยนะครับมันก็จะปวดขึ้นมาใช่ไหมอ้าวโวยลายมือเนาะ โอเคเรามีก้อนทําหนักเนาะปึ๊บนะครับบริเวณกล้ามเนื้อใบเสร็จหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าแขนของเราจะหดตัวเนาะไตรเสร็จหรือว่ากล้ามด้านหลังจะคลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่และข้ององูนะ ได้เนาะไปต่อครับข้อที่เนะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเนาะพารามีเซียมใช้ซีเลียพัดโบในการเคลื่อนที่ไหมพารามีเซียมใช้ซีเลียถูกแล้วใช่ไหมครับโปรตีนชนิดทุบรีเป็นองค์ประกอบของหน่วยย่อยในแฟกเจอร์ลัมที่อยู่ในยูกรีน่นะครับถูกต้องแล้วนะ แมงกะพูนุนและหมึกเคลื่อนที่ได้โดยการใช้การพัดโบของหนวดปลารเรียรใช้การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อซึ่งถูกแล้วนะครับตอบข้อสี่เนะาะแม้ว่าหมึกมันจะมีหนวดเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้ระบบการพ่นน้ำแนละ้วหอท่อไซฟอนเป็นตัวเป็นตัวทำให้มันเคลื่อนที่นะครับได้หรือแรงกว่าเนาะ ข้อ8ครับข้อใดกระดาษถูกต้องเกี่ยวกับการไหลของไซโตพลาสซิมหรือว่าไซโตพลาสติกสตรีมมิ่งนะครับ mm. เกิดขึ้นในโปรโคาริโอตเท่านั้นผิดนะครับเกิ <c oughs> ดจากซีเลียและแฟลกเจอรัมไม่ใช่นะครับไม่พบในพืชที่มีสีเขียวก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเกิดไซโครพลาสติกเอ่อไซโตพลาสติกสตรีมมิ่งหรือว่าไซโครซิสนะครับไอชื่อนหนึ่งคือไซโครซิส นะครับมันใช้ไมโครฟิลามนต์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวข้อ9ถึงข้อ12เนาะให้ลองฝึกทำเองดูนะครับข้อ9นะครับกระบวนการ p e r ริส a l s i s เนาะหรือว่าการขย้อนนะครับการขย้อนอาหารของหลอดอาหารนั่นเองนะครับ ซึ่งเราจะพบได้ที่หลอดอาหารลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับเราจะเรียกว่าเป็น peristaltic movement นะครับเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบนะครับอ่ิดอีกนิดนึงเนาะพบในหลอดอาหารนะครับลำไส้รวมถึงกระเพาะด้วยนะครับลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็กระเพาะอาหารเนาะการมูฟเมนต์ของมันก็เป็นการทำงานของกล้าเมเนื้อเรียบเหมือนกันอ่าลืมบอกว่าเป็นการทำงานแบบ ans เนาะ ข้อที่10นะครับโปรโตีนในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับทูบบรินเกี่ยวไหมเกี่ยวนะครับเอ้ยไม่เกี่ยวสิตามทูบบรินได้เลยเนาะทโปนิทโทโปเมลซิน,โโน,โโนเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นหน่วยย่อยนะครับแอคตินเกี่ยวแน่นอนเนาะทูบบรินไม่ใช่ในข้อ11นะครับโครงร่างชนิดไฮโดรสแตติกสเกเลตันเราจะพบได้ในสัตว ข้อใดนะครับไฮโดรสต a ติกสเกเลตันเนาะก็คือใช้น้ําเป็นตัวค้าจุนนั่นเองนะครับเราก็จะพบได้ในกลุ่มของไฮดราแมกระพูนและไส้เดือนนะครับในฟองน้ําไม่ใช่นะครับฟองน้ํามันมีหินปูนมีโปรตีนนะครับมีแก้วเนาะขอขององอขนาดเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเอออะไรเท่าเดิมและเมื่อกี้ไมอซินเท่าเดิมถูกไหมครับ ราะฉะนั้นไมโอซินก็คือ a b แบนถูกไหมไมโอซินก็คือ a b แบนซึ่ง a b แบนมันไม่สั้นลงนะครับ โอเคมาดูข้อที่1 3แนละ้วเนาะเดี๋ยวเราทำไม่จบไปเลยนะครับมันมีอยู่แค่20ข้อเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นบทใหม่กันนะในข้อที่13นะครับในการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตนะครับโครงสร้างที่ทํางานตรงกันข้ามกันเราจะเรียกว่าแอนตะิโกนิซึมเนาะเช่นกล้ามเนื้อหน้าแขนกับหลังแขนจะทํางานแบบแอนติโกนิซึมกันนะครับข้อใดไม่ใช่แอนตะิโกนิซึมเนาะกล้ามเนื้อวงแหวนกับกล้ามเนื้อตามยาวของไส้เดือนอันนี้เป็นนะครับ บเส็บและตรเซ็เป็น f ฟกเซอร์แล้วก็แอคเทนเซอร์ในขาของแมลงก็เป็นนะครับการเปลี่ยนแปลงของโซและเจลในอะมิบานะครับไม่ใช่นะข้อที่14นะครับการเคลื่อนไหวโดวยการงอตัวสลับไปมาของไส้เดือนอาศัยการหดแล้วก็การคลายตัวของกล้ามเนื้อมัดใดน,นะครับมันก็คืออาศัย การทํางานของกล้ามเนื้อรอบวงนะครับกับกล้ามเนื้อตามยาวสลับกันนะครับการหดตัวของกล้ามเนื้อลายนะครับเกี่ยวข้องกับข้อใด a c t ินเลื่อนเข้าหามโอซินผิดใช่ไหม m y o s น n เลื่อนเข้าหา a c ตินก็ผิดนะครับ ใช้ ATP จากเซลล์กล้ามเนื้อถูกใช้แคลเซียมไอออนถูกนะครับตอบคอควายและงูงูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไมอซินเลื่อนเข้าหาแอคตินผิดแอคตินเคลื่อนที่ขวาไมอซินอันนี้ถูกแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวของแอคตินจะเป็นตัวไต่ไปบนไมอซินใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วข้างบนพิสระข้อหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแอคตินเคลื่อนที่เข้าไปหาไมอซิน โอเคงั้นขอแก้ข้อ5นิดนึงนะครับเออเพราะฉะนั้นข้อที่ชัดเจนที่สุดนะก็เป็นข้อ A แล้วกันนะครับขอโทษทีเออแอคตินเป็นตัวเครื่อนที่เข้าหา m y อ s i n ซึ่งมันก็คือการ,การเคลื่อนที่เข้าหากันนั่นแหละนราเพราะฉะนั้นแถบทึบคงที่นะแถบจางเท่าเดิมนิดนนี้ผิดนะครับแถบจางเล็กลง เออแทบทึบมันคือมโอซินอย่างเดียวเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แทบทึแทบแคบลงผิดนะครับแทบทึบคงที่ ดูต่อนะครับ16เมื่อออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อมีการพัฒนาใช่ไหมครับซึ่งถ้ากล้ามเนื้อพัฒนานะครับอะไรใหญ่ขึ้นเนาะเอ๋มันก็คือจำนวนมโตคอคนเดียเพิ่มขึ้นไหมถูกไหมครับเซฟกล้ามเนื้อไม่เพิ่มนะแล้วก็เส้นใยฝอยนะครับอะถ้ามโต่อคนเดียว เพิ่มขึ้นสิ่งที่จะได้ก็คือความอึดของกล้าเนื้อในขณะที่ถ้าปริมาณของเส้นใยฝอยเพิ่มขึ้นนะครับเราจะได้ความใหญ่และแข็งแรงเนอะขาจะคองความอึดน,นะครับคนที่อึดไม่จำไปต้องมีกล้ามใหญ่ใช่ไหมครับ เช่นนักวิ่งมาราธอนเนาะตัวบางมากแต่เขาอุดสุดๆเลยใช่ไหมครับในขณะที่นักพ่อกายเนาะกล้ามใหญ่เบ้อร์นะครับแต่เขาอาจจะไม่อึดก็ได้นะครับไปวิ่งแข่งกับนักวิ่งก็คือคงจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่ก็ข้อคอควายเนาะโครงสร้างใดนะครับเป็นกล้ามเนื้อยึดกระดูกเอ้ยเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อยึดกระดูกอ่าไมโครทูบูลไหม ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับมัสตาราไฟเบอร์ไมโอไฟบริลไมโครฟิลาเมนต์ไมโครฟิลาเมนต์ตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวของกล้ามเนื้อที่กระดูกเนี่ยนะครับให้พิจารณาที่เป็นมัสเซลไฟเบอร์เลยนะครับเนาะระดับไมโอไฟเบิลมันยังคงเล็กกว่านะครับ อ่ะในรูปนะครับขณะที่แมลงนะครับยกปีกขึ้นการทํางานของกล้ามเนื้อคู่ใดนะครับถูกต้องเนาะกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อตํายาวนะครับกับกล้ามเนื้อที่ยึดอกนะครับจริงๆแล้วนะครับทั้งคู่เนาะเป็นแอนตาโกนิซึมกันนะครับก็คือทํางานสลับกันนั่นแหละนะครับอะโกนิซึมมันคือการทํางานไม่สัมพันธ์กัน สิบเก้านะครับตำแหน่งของขาในข้อใดเป็น f ฟ a x ก er เซนะครับเดี๋ยวนะที่แฟล็กเซอร์หดตัวและเอ็กเทนเรคลายตัวนะครับกล้าเมเนื้อ f ฟล็กเซนะครับถ้าหดตัวแล้วมันจะทำให้อวัยวะนั้นเหยียดออกใช่ไหมครับ Extensor ก็คือหดแล้วกล้ามเนื้ออวัยวะนะครับงอเข้าเนาะ,ะเพราะฉะนั้นกรณีกอไก่เนี่ยนะครับต้องเป็นแฟ e ็กเซอร์หดตัวใช่ไหมครับเอ็กซ์เทคลายตัวก็จะต้องเป็นกอไก่เหมือนกันเนาะตอบเฉพาะแค่กอไก่นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับของบทนี้เนะเาะโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อที่ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดนะครับมีไมโครทูบูลในการช่วยทํางานนะครับโอเคก็คือมีตัวของไมโครทูบูลเนาะเป็นเรียกว่าไมโครสตรักเจอร์นะครับเป็นองค์ประกอบย่อยเนาะแทนทัคเคิลของแมงกระพุนแทนทัคเคิลของแมงกระพุนไม่ใช่นะครับ แทนจากเขาก็ยังคงเป็นไมโครฟิลาเมนต์เนาะอ่าซีเลียของพารามิซียมเนาะเป็นไมโครทูบู เดือยของไส้เดือนนะครับเดือนหรือว่าซิตีของไส้เดือนที่ใช้นในคาจิตเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับ f ฟคเจอรัมของสารบางชนิดอันนี้ใช่เนาะเป็นไมโลทูบูนะครับเพราะฉะนั้นเป็นขอไข่และงูนะครับตอบข้นะอสี่เลยเนาะ